ราก็ต้องหาวิธีการว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะก็เจรจากับกลุ่มที่มีบทบาทแท้จริงในการก่อเหตุนะไม่ใช่เอากลุ่มที่ไม่มีบทบาทมาพูดคุยไม่ได้คุยหมดแล้วคุยแล้วว่าปัญหาว่าเขาจะมาคุยด้วยหรือเปล่าถึงนะมาพวกมาเป็นมาคุยไม่อยากมาก็คงจะใช้วิธีการเดินต่อไปพวกนี้คือพวกผมดูแลใช่ไหมเราบังคับไม่ได้หรอกเพราะว่าเราที่ต้องมาเจรจาที่ต่างประเทศใช่ไหมคุยกันโดดที่เจรจาเจรจาที่ตรงนั้นมันลบกันแล้วเรื่องเจรจาจริงจริงไม่ถูกใช่ในเรื่องของการต่อรองเรื่องกฎหมายแล้วก็ทางไปเองก็ตอบเราไปด้วยดีตลอดมาแต่ก็จะมีหลายอันนะต้องแก้คู่กันไปด้วยเรื่องของความคาดบ้างเรื่องการข้ามแดนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแก้หาทั้งหมดไม่เรียนที่แก้ได้เพราะว่าคนเราที่กระพริบคนอยู่ในท่านพวกขึ้นยืนร้อยคนมีทั้งสองคนเข้ามาเธอก็ไม่รู้หรอกแล้วอยู่กับประชาชนหน้าตาก็เหมือนกันคล้ายกันวันนี้ก็สั่งการประชาชนรุกไปแต่ต้องระวังการใช้ต่างๆตรงนี้ด้วยการใช้กฎหมายต้องเป็นไม่ละเมิดตัวที่ท่านไม่เกิดความเดือดร้อนมากเกินไปเราเนี่ยมีระยะเวลาการใช้กำลังของชลบกับอรบเนี่ยยังจะต้องมีความจำเป็นอยู่ไหมมีสิทำไมไม่มีอ่ะถ้าไม่มีแล้วเราจะทำมาทำไมเราสร้างมาทำไมอ่ะในเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเมื่อกำลังไม่พอเมื่อไม่พอกำลังตำรวจในพื้นที่ไม่พอกำลังอสไม่พอก็ต้องจัดตั้งหน่วยแล้วเราทหารข้างนอกมาช่วยเขาเมื่อมันเรียบร้อยแล้วเราที่ได้เอาทหารกลับไม่ให้หน่วยงานในพื้นที่คนตำรวจทหารที่อยู่ที่เราทำงานปกติไปเมื่อไหร่หมดถึงมันยังไม่ปกติเราก็ต้องใช้กำลังทหารเข้าไปเติมแบบนี้ใช่ไหมทุกประเทศก็เป็นแบบนี้แหละนะ